สวัสดีครับในครั้งก่อนเราได้เรียนรู้ถึงกลไกที่ทำให้สัตว์ขนาดเล็กอย่างเช่นนกฮัมมิงเบิร์ดตลอดจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นวานมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากในอดีตในวันนี้เรามีอีกตัวอย่างนึงของการเกิดวิวัฒนาการแต่เป็นระดับเล็กจิ๋วที่ตาเปล่ามองไม่เห็นครับนั่นก็คือเราจะได้เห็นการเกิดวิวัฒนาการของโรคต่างๆที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิชาวิวัฒนาการว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นครับจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิ๋วที่ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการมองเห็นเพราะมีตั้งแต่แบคทีเรียไวรัสไมโครแบคทีเรียและเชื้อราและสามารถทำให้เกิดโรคขึ้นได้ภายในมนุษย์ครับโดยเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้จะอาศัยอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์และจุลินทรีย์เหล่านี้จะวิวัฒนาการตนเองเพื่อความอยู่รอดของมันต่อไปครับและเราก็มีส่วนร่วมสำคัญในวิวัฒนาการของเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ยังไม่รู้ตัวเช่นการใช้ยาปฏิชีวนะยังไม่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบให้เกิดการคัดเลือกเชื้อที่อันตรายให้อยู่รอดต่อไปได้เรามาลองศึกษาวิวัฒนาการของเชื้อที่ทำให้เกิดวัณโรคกันนะครับวัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เคยระบาดหนักในช่วง 50-60 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อมีการริเริ่มพัฒนาวัคซีน BCG และฉีดให้กับประชาชนกันอย่างแพร่หลายเป็นผลให้สถานการณ์ของวัณโรคลดลงแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันวัณโรคก็ยังคงเป็นโรคติดเชื้อที่ทำให้คนเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากและยังคงติดอันดับต้นๆของหนึ่งในเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดตัวอย่างเช่นการพบเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคในเรือนจำของประเทศรัสเซียที่ได้วิวัฒนาการไปจนเป็นเชื้อที่สามารถดื้อต่อยาชนิดต่างๆโดยเชื้อที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้กำลังคุกคามชีวิตของผู้คนนับแสนคนในขณะที่คุกซึ่งมีนักโทษอัดแน่นเป็นจำนวนมากของประเทศรัสเซียได้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวัณโรคสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะแพร่ระบาดไปยังทั่วโลกโดยทั่วไปวัณโรคจะแพร่กระจายในอากาศจึงทำให้เป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะเมื่อผู้ป่วยวัณโรคไอออกมาถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่าชั่วโมงก็ตามหากมีใครอีกคนเดินเข้ามาภายในห้องก็อาจจะหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียวัณโรคที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไปได้ซึ่งคนคนนั้นอาจจะติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคไปได้ในที่สุดเนื่องจากคนที่ป่วยเป็นวัณโรคจะเริ่มไอมีไข้และเริ่มมีน้ำหนักตัวลดลงจากตัวอย่างฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดถ้าดูโดยรวมปอดที่มีสุขภาพดีจะมีพื้นที่สีดำอยู่มากมายภายในปอดที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าในปอดมีอากาศบรรจุอยู่เต็มถ้าเราได้เห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ที่มีลักษณะเป็นเช่นนี้แสดงว่าปอดนั้นมีสุขภาพที่ดีครับและเมื่อดูปอดที่เป็นวัณโรคเราจะเห็นพื้นที่สีขาวกระจายอยู่หลายแห่งซึ่งภายในนั้นจะมีทั้งเสมหะเลือดและหนองครับผู้ป่วยจะเริ่มไอมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเขาเริ่มไอนั่นเป็นสัญญาณว่าเขากำลังป่วยมากครับนักจุลชีววิทยาชาวรัสเซียอเล็กซ์โกฟาฟเป็นหนึ่งในมืออาชีพด้านการแพทย์ที่เดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศรัสเซียเพื่อหาทางกำจัดเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาเมื่อพบผู้ป่วยวัณโรคเขามักจะต้องให้ยาปฏิชีวนะมากกว่า1ชุดเพื่อที่จะได้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่อาศัยอยู่ภายในร่างกายของคนคนนั้นโดยการรักษาครั้งแรกจะให้ยาชุดที่1ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่จะช่วยฆ่าแบคทีเรียลงเป็นจำนวนมากต่อมาเขาจะให้ยาปฏิชีวนะชุดที่2ซึ่งจะฆ่าแบคทีเรียที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายหลังจากการใช้ยาในชุดแรกแต่นั่นก็อาจจะยังคงมีแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะรอดชีวิตอยู่ได้ภายหลังจากที่ได้รับยาชุดที่2ดังนั้นถ้าคนไข้ไม่ได้กินยาปฏิชีวนะที่หมอสั่งให้หมดเชื้อแบคทีเรียพวกที่ดื้อยาก็จะมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นในคนไข้และถ่ายทอดการดื้อยาไปยังเชื้อรุ่นลูกหลานของมันทำให้คนไข้ยังคงป่วยต่อไปด้วยกระบวนการนี้เชื้อแบคทีเรียวัณโรคจึงมีวิวัฒนาการไปจนกลายเป็นสายพันธุ์ที่ดื้อยาอย่างสมบูรณ์
ซึ่งวัฏจักรของการดื้อยาของแบคทีเรียนี้จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งคนไข้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทุกชนิดที่เราเคยใช้ในการรักษาวัณโรคโดยยาปฏิชีวนะที่หมอสั่งให้กับผู้ป่วยกลับกลายเป็นตัวการที่คัดเลือกเฉพาะแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาให้อยู่รอดส่วนเชื้อที่อ่อนแอจะทนยาปฏิชีวนะไม่ได้และตายไปในที่สุดนักเรียนคงจะเห็นได้ว่าการดื้อยาของเชื้อโรคนั้นเป็นตัวอย่างของผลรวมของการคัดเลือกโดยธรรมชาติและความผันแปรทางพันธุกรรมที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียบางสายพันธุ์สามารถทนทานต่อยาปฏิชีวนะได้ครับเชื้อที่รอดจากยาจะถูกคัดเลือกไว้และวิวัฒนาการต่อไปหากผู้ป่วยไม่ได้รับยากำจัดแบคทีเรียเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ดื้อยาเพียงแค่1เซลล์จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้เป็นล้านเท่าภายใน1ช่วงชีวิตของผู้ป่วยหากคุณหมอยังคงใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาวัณโรคต่อไปเรื่อยๆโดยไม่เข้าใจถึงกลไกในการดื้อยาของเชื้อซึ่งนั่นก็คือกลไกในการคัดเลือกในการเกิดวิวัฒนาการเราก็จะไม่มีทางกำจัดวัณโรคลงได้ครับนักเรียนคงจะเห็นแล้วว่าความเข้าใจในกลไกการเกิดวิวัฒนาการเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาและการทำความเข้าใจในโรคติดเชื้อต่างๆได้อย่างไรนั่นคือคำอธิบายครับว่าทำไมเราถึงควรให้ความสนใจว่าวิวัฒนาการของเชื้อโรคนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้ว่าจะเกิดขึ้นในที่ที่ห่างไกลจากบ้านเราดังเช่นในเรือนจำของประเทศรัสเซียก็ตามเพราะโลกาภิวัตน์ไม่ได้ทำให้เกิดตลาดธุรกิจหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ขยายขึ้นจากระดับชาติสู่ระดับโลกเท่านั้นหากแต่แบคทีเรียเองก็ได้ขยายเขตระบบนิเวศของมันเข้าสู่ระดับโลกเช่นเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานเกี่ยวกับชายคนหนึ่งในประเทศรัสเซียที่ป่วยมากด้วยวัณโรคที่ดื้อยาเนื่องจากไม่มีวิธีการที่จะรักษาในรัสเซียชายคนนั้นจึงถูกพาขึ้นเครื่องบินจากกรุงมอสโกไปยังกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการรักษาเชื้อวัณโรคดื้อยาแต่ในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินผู้ป่วยคนนั้นได้ไอออกมาและด้วยระบบอากาศที่หมุนเวียนอยู่ภายในเครื่องจึงทำให้ผู้โดยสารอีก34คนติดเชื้อวัณโรคดื้อยาจากเที่ยวบินเพียงเที่ยวเดียวจากตัวอย่างวิวัฒนาการของการดื้อยาของเชื้อโรคที่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะยังไม่ต่อเนื่องจนเป็นตัวการให้พวกมันสามารถอยู่รอดต่อไปได้ตอนนี้เราจะมาดูอีกตัวอย่างนึงของกลไกการเกิดวิวัฒนาการที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ก็มีวิวัฒนาการเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายดังเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาครับเป็นเวลากว่าหมื่นปีที่มนุษย์ตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันตกโดยอาศัยการประมงเป็นเครื่องดำรงชีพแต่เมื่อ 4,000 ปีก่อนโรคร้ายได้ระบาดมาถึงที่นี่และทำให้ผู้คนล้มตายลงเป็นจำนวนมากนั่นก็คือโรคมาลาเรียหรือโรคไข้จับสันซึ่งในปัจจุบันผู้คนที่ยังคงมีชีวิตอยู่นี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของวิวัฒนาการที่ทำให้พวกเขาสามารถรอดชีวิตจากโรคร้ายได้เพราะผลจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงแค่ยีนเดียวมาลาเรียเกิดจากเชื้อปรสิตโดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหนะซึ่งมนุษย์จะติดโรคจากเชื้อปรสิตนี้ด้วยการถูกยุงกัดจากนั้นเชื้อปรสิตจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายด้วยระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียวปรสิตสามารถรุกรานเข้าไปยังเซลล์เม็ดเลือดแดงและเพิ่มจำนวนตัวมากขึ้นจนทำให้เซลล์แตกออกปรสิตรุ่นลูกจะกลายเป็นอิสระในกระแสเลือดและเริ่มรุกรานเซลล์เม็ดเลือดแดงอื่นๆต่อไปซึ่งโรคมาลาเรียแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปในเขตแอฟริกาตะวันตกเช่นที่ประเทศเซเนกัลพบว่าเด็กส่วนใหญ่ติดโรคมาลาเรียแต่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือถึงแม้ว่าพวกเขาจะเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่กลับไม่มีความรุนแรงจนทำให้พวกเขาถึงแก่ความตายได้ดร.โรนัลด์เนเกิลชาวเซเนกัลได้ศึกษายีนที่สร้างโปรตีนฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสารสำคัญของเซลล์เม็ดเลือดแดงยีนของเราทั้งหมดจะอยู่กันเป็นคู่โดยพ่อแม่จะเป็นผู้ให้มาอย่างละครึ่งถ้ายีนฮีโมโกลบินเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นโปรตีนฮีโมโกลบินที่ยีนสร้างขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนื่องจากการกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงภายในยีนเพียงเล็กน้อยกลับมีพลังมากพอที่จะทำให้โครงสร้างโมเลกุลของฮีโมโกลบินผิดปกติไปส่งผลให้มีเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติไปคล้ายรูปเคียวหรือพระจันทร์เสี้ยวเราจึงเรียกยีนฮีโมโกลบินที่กลายพันธุ์ผิดปกตินี้ว่ายีนเซลล์รูปเขียวหรือยีน
ซิกเกิลเซลล์และเป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งคือคนที่มียีนเซลล์รูปเขียวสามารถรอดพ้นจากการติดเชื้อปรสิตของโรคมาลาเรียได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่เสี่ยงชีวิตเพราะมาลาเรียและยังคงเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่งงานและส่งต่อยีนนี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้มาลาเรียคนที่มียีนฮีโมโกลบินกลายพันธุ์ผิดปกติจะมีโอกาสอยู่รอดและมีลูกมีหลานสืบทอดต่อไปในสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะได้ดีกว่าคนปกตินั่นก็แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันจากการคัดเลือกแบบนึงกับช่วยทำให้สิ่งมีชีวิตรอดชีวิตจากการคัดเลือกอีกแบบนึงได้ครับภายในร่างกายของพวกเราทุกคนนั้นจะมียีนที่กลายพันธุ์เพียงเล็กน้อยอาศัยอยู่มากมายเพียงแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่อาจจะสังเกตเห็นได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปยีนกลายพันธุ์บางยีนอาจจะแสดงผลออกมาได้อย่างคาดไม่ถึงทั้งผลดีและผลร้ายครับอย่างในกรณีเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปเขียวนี้หากมียีนกลายพันธุ์เพียง1ชุดก็จะส่งผลดีครับแต่ถ้ามียีนกลายพันธุ์2ชุดจะเป็นมหันตภัยร้ายแรงได้ดังเช่นในกรณีของสามีภรรยาคู่นี้ครับฟาตูและฮาติมสองสามีภรรยาได้รับการป้องกันจากมาลาเรียเพราะพวกเขาแต่ละคนนั้นมียีนเซลล์รูปเขียวอยู่เพียงชุดเดียวส่วนลูกของพวกเขาจะมีโอกาส 50% ที่จะได้รับยีนกลายพันธุ์มาเพียง1ชุดหรือมีโอกาส 25% ที่จะได้ยีนปกติทั้งคู่จากพ่อแม่แล้วกลับมาทำให้เด็กมียีนปกตินี้เป็นอันตรายจากโรคติดเชื้อมาลาเรียได้ในขณะที่มันยังมีโอกาสอีก 25% ด้วยที่ลูกสาวของพวกเขาจะได้รับยีนกลายพันธุ์มา2ชุดซึ่งเด็กที่โชคร้ายได้รับยีนผิดปกติทั้ง2ชุดนี้จะทำให้เกิดผลร้ายกับฮีโมโกลบินอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพียงแค่ครึ่งหนึ่งเหมือนในกรณีแรกฮีโมโกลบินของเธอจะกลายเป็นแท่งแข็งและทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงดูคล้ายรูปเขียวถึงแม้ว่าจะไม่มีเชื้อปรสิตมาลาเรียก็ตามแต่การกลายพันธุ์ของยีนเพียงเล็กน้อยนี้กลับทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้เม็ดเลือดของเธอกลายเป็นรูปเขียวทีละเซลล์ทีละเซลล์ไปจนกีดขวางเส้นเลือดแคบๆของเธอเลือดของเธอจะหยุดไหลเวียนและทำให้เธออ่อนแรงลงและมีอาการเจ็บปวดทรมานนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกอาการที่เลือดหยุดไหลเวียนเพราะเซลล์เม็ดเลือดแดงกลายเป็นรูปเขียวนี้ว่าโรคโลหิตจางเซลล์รูปเขียวหรือโรคโลหิตจางซิกเกิลเซลล์ที่แม้ว่าชีวิตของเธอจะไม่สุขสบายแต่เราก็ยังสามารถใช้วิธีการทางการแพทย์ช่วยให้เธอรอดชีวิตจากโรคนี้ได้ดังนั้นแม้ว่าโรคโลหิตจางเซลล์รูปเขียวนี้จะเป็นความผิดปกติที่ทำให้หลายคนเป็นอันตรายร้ายแรงแต่สำหรับอีกหลายคนมันเป็นเครื่องป้องกันและต้านทานโรคมาลาเรียซึ่งกรณีเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของวิวัฒนาการจากการกลายพันธุ์ที่ได้เกิดขึ้นโดยการสุ่มแล้วอาจจะส่งผลเสียหรือกลับกลายเป็นผลดีตามมาก็เป็นได้นักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าในประเทศไทยของเรามีคนไทยหลายล้านคนที่เคยได้รับเชื้อแบคทีเรียวัณโรคมาก่อนและคาดว่าอีกหลายหมื่นคนที่เชื้อจะพัฒนาขึ้นจนป่วยเป็นโรคได้ครับซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการศึกษาวิวัฒนาการของโรคต่างๆที่กำลังจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราครับเพราะการดื้อยาของเชื้อโรคที่เกิดขึ้นกับแบคทีเรียในเรือนจำของประเทศรัสเซียนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยได้เช่นเดียวกันหากเราใช้ยาปฏิชีวนะกันอย่างไม่เหมาะสมและต่อเนื่องที่มากไปกว่านั้นนักเรียนคงได้เห็นแล้วว่ายิ่งสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากเท่าไหร่ประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้แม้จะต้องเผชิญกับอันตรายในอนาคตเช่นถ้าหากมีการระบาดของโรคชนิดใหม่ที่เรายังไม่เคยรู้จักในตอนนี้และอาจจะฆ่าชีวิตผู้คนล้มตายไปมหาศาลบางทีอาจจะมีคนบางคนที่โชคดีสามารถต้านทานการติดเชื้อโรคระบาดใหม่นี้ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตใดมีพันธุกรรมของทุกๆตัวเหมือนกันทั้งหมดประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นๆก็จะถูกกำจัดทิ้งไปได้โดยง่ายจากโรคระบาดเพียงครั้งเดียวดังนั้นการที่มนุษย์เราจะสามารถอยู่รอดได้ในธรรมชาติที่เชื้อโรคเองก็มีวิวัฒนาการอยู่ทุกวันเช่นนี้เราจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวัฒนาการมาช่วยครับในตอนต่อไปเราจะศึกษาย้อนกลับไปถึงหลักฐานและกลไกการเกิดวิวัฒนาการของมนุษย์เองตั้งแต่เมื่อหลายล้านปีก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ